สปอยด่วนวันพีชในตอนที่1017กับลูฟี่ผู้รอดชีวิตและอดีต CP9 กับความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนข่าวการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสปอยด่วนของวันพีชในตอนที่1017นะครับซึ่งแน่นอนหากใครไม่อยากโดนสปอยนะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เนาะเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสปอยเนื้อหาวันพีชในตอนที่1017แบบจัดเต็มเลยแต่ก่อนอื่นนั้นก่อนที่คุณจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเรานะครับไปรับชมสปอยด่วนของวันพีชในตอนนี้กันดีกว่าบอกเลยแหละครับว่าโคตรมันนะครับเหมือนเดิมแน่นอนสำหรับสปอยวันพีชในตอนที่1017นะครับหากใครจำกันได้นะครับในตอนที่แล้วนั้นทามานั้นนะครับได้ใช้นะครับการสื่อสารนะครับไปทั่วตัวเกาะโอนิงะชิมะนะครับโดยตอนนี้เธอได้ทำการสั่งนะครับกองทัพของเธอหมายถึงว่าไอ้บุคคลเนี่ยที่กินนะครับดังโง่ของเธอไปทั้งหมดเลยให้เข้าร่วมนะครับเป็นพันธมิตรนะครับกับเหล่าซามูไรเพื่อโจมตีเข้าใส่นะครับกองทัพของไคโดคืออันนี้เนี่ยฟิลเดาง่ายๆเลยนะครับการที่ทามาประกาศตรงนี้นะครับทำให้ในตอนนี้เนี่ยฝั่งของซามูไรนั้นก็เริ่มกลับมานะครับฟื้นฟูเพิ่มมากยิ่งขึ้นพวกเขานั้นมีกำลังคนมากยิ่งขึ้นนะครับในการต่อกรนะครับกองทัพของไคโดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่พลิกการต่อสู้เลยนะครับด้วยการที่ทามานั้นให้คนที่กินดังโง่ของเธอนั้นเป็นพรรคพวกของเธอเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบสมบูรณ์แบบในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเฉลยเลยครับว่าลูฟี่นั้นได้รับการช่วยเหลือนะครับให้รอดชีวิตกลับมาได้นะครับก็ไม่น่าจะแปลกอะไรละครับสกิลพระเอกยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนนะครับพวกที่ช่วยเหลือก็คือเหล่าบรรดาลูกเรือของลอนั้นนะครับที่ไปเก็บลูฟี่มานะครับจากท้องทะเลแม่พูดเหมือนไปเก็บผักเก็บปลานะครับแต่ก็เก็บมาจริงๆนั่นแหละก็ลูฟี่ของเราร่วงหล่นลงมาใช่ไหมจากที่ถูกไคโดนั้นโจมตีและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างควีนกับซันจินะครับก่อนหน้านี้ยังจำกันได้เนาะที่ซันจินั้นนะครับไปยับยั้งควีนในการจะโจมตีคนอื่นนะครับและควีนนั้นได้กลายร่างของตนเองนะครับกลายเป็นร่างไฮบริดนะครับซึ่งแน่นอนเขานั้นพร้อมนะครับที่จะต่อสู้กับซันจินะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งร่างไฮบริดของควีนนั้นคงน่ากลัวน่าดูเลยแหละครับเพราะว่าผู้ที่ใช้พลังผลปีศาจอย่างผลโซออนอย่างเงี้ยถ้าเป็นร่างไฮบริดนั้นจะเพิ่มทั้งความเร็วและความแรงในการโจมตีนะครับซันจิของเรานั้นที่เร็วอยู่แล้วแรงอยู่แล้วนั้นนะครับจะต้องสู้กับควีนนะครับโหคงเป็นอะไรที่น่าดูสุดๆเลยและในตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับผลกระทบนะครับของช็อปเปอร์และแหละจากการที่เขานั้นดันไปใช้ดัมเบิลบอลนะครับเพื่อให้ต่อสู้ให้ได้ใน30นาทีซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าไอ้ผลข้างเคียงตรงนี้คืออะไรนะครับแต่ก็คงไม่ดีแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้นะครับใช้ไม่กี่นาทีก็แทบแย่แล้วแต่เมื่อทำสูตรมานะครับเพื่อให้ต่อสู้ครบ30นาทีเนี่ยคงเป็นอะไรที่ย่ำแย่สุดๆเลยในร่างกายของช็อปเปอร์แล้วใครจะรักษาโซโลเนี่ยคงจะเป็นมาโก้ละมั้งอันนี้เดาเองนะไม่เกี่ยวและเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปนะครับการต่อสู้กันระหว่างฮุสฮูนะครับกับจินเบย์นะครับแล้วก็ได้มีการเปิดเผยไปด้วยแหละครับว่าฮุสฮูนั้นนะครับเคยเป็นอดีตนะครับ CP9 มาก่อนนะครับแล้วก็ใช้รูปแบบการต่อสู้ทั้ง6ได้ด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนี้นะครับฮุสฮูนั้นก็จะแปลงร่างเป็นร่างไฮบริดด้วยนะครับแหมตอนนี้เนี่ยก็แปลงกันใหญ่เลยนะร่างไฮบริดนะครับแล้วก็มีการเฉลยเลยครับว่าฮุสฮูนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นคนของ CP9 ใช่ไหมซึ่งพวกเราทราบกันดี CP9 นั้นนะครับก็คือเป็นคนฝั่งรัฐบาลโลกนะครับก็เหมือนกับพวกรับรู้จิอะไรพวกนี้แต่เขานั้นนะครับเคยทำผิดพลาดมาก่อนเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับซึ่งความผิดพลาดนั้นจึงทำให้เขานั้นถูกปลดนะครับจากการเป็น CP9 นะครับแล้วถูกจับเข้าคุกไปซึ่งแน่นอนนะครับความผิดพลาดที่เขาทำในหนนั้นมีความเกี่ยวข้องกันนะครับกับผลไม้ปีศาจนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นทำการครอบครองเอาไว้นะครับโอ้โหเรื่องนี้น่าจะสำคัญเลยนะแต่แล้วนะครับเขาติดคุกไปเมื่อ12ปีก่อนนะครับก็เลยแหกคุกออกมานะครับซึ่งแน่นอนหลังจากแหกคุกออกมานั้นก็คงจะต้องผจญภัยอะไรต่างๆมากมายนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วก็เลยมาเป็นลูกเรือนะครับของไคโดในฐานะ1ใน6ล่องนภาก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนของวันพีชในตอนที่1017นะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีก1ตอนนะครับที่มีการเปิดเผยมาเกี่ยวกับเรื่องอดีตนะครับของเจ้าฮุสฮูนะครับซึ่งเจ้าฮุสฮูเนี่ยที่เคยเข้าคุกมาก่อนนะครับยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นคุกไหนนะครับอาจจะเป็นคุกอื่นก็ได้นอกจากอิมเพลดาวน์นะครับแต่ถ้าเป็นอิมเพลดาวน์เลยเนี่ยแม่งก็จะหมดความขังเลยนะคือแหกกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นคุกพิเศษละกันนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่คนอย่าง CP9 นั้นน่ะมันก็ยังมีความลับอะไรเยอะแยะใช่มั้ยรัฐบาลก็คงไม่อาจจะปล่อยนะครับให้เข้าคุกอิมเพลดาวน์เพื่อไปบอกเล่านะครับเรื่องราวของรัฐบาลโลกนะครับให้คนอื่นรู้นะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีแหละครับว่าจะเป็นการเปิดเผยอย่างไรและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสปอยล์ด่วนของวันพีชในตอนที่1017นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับชื่นชอบบ้างหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับสำหรับผมโอเคเลยนะเพราะน่าจะมีการเฉลยนะครับปริศนาบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับและช่วงนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องพลังผลปีศาจเยอะด้วยผมว่านะครับคงมีอะไรที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับกับเรื่องราวของผลปีศาจก็ได้นะครับก็ต้องไปรอในการรับชมและเหมือนเดิมนะครับเราจะทำถามตอบท้ายคลิปใครนั้นนะครับที่คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นนะครับในช่องของผมในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่าน
ันมาวันนี้นะครับก็แรนดอมมาให้แล้วนะครับคำถามแต่ละคนหรือว่าเป็นการพูดคุยกันโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นนะครับไปรับชมถามตอบวันพีซกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นที่คำถามแรกนะครับของคุณกิติพัฒน์ชบพิษผมว่านะคนที่ล้มไคโดได้อาจจะไม่ใช่ลูฟี่ก็ได้อาจจะเป็นโมโนสุเกะจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะครับว่าโอเคอาจจะเป็นโมโนสุเกะแต่หากดูนะครับจากเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ความสามารถของโมโมนั้นไม่สามารถโค่นล้มไคโดได้แต่ว่านะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าโมโมนั้นนะครับมันมีแววเหลือเกินนะครับจะเป็นตัวละครเทพทรูนะครับประจำเรื่องวันพีชหลังจากที่พี่แกนั้นไปแอบขโมยนะครับในการกินนะครับพลังผลปีศาจก็คือเป็นผลเทียมที่สกัดมาครับมาจากสายเลือดของไคโดผมว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนและยิ่งด็อกเตอร์เวก้าพังถูกปูมานะครับว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะประจำเรื่องวันพีซนะครับเราอาจจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ก้าวข้ามนะครับพลังผลปีศาจแท้ๆก็เป็นไปได้นะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะเป็นการปูถึงอาวุธชิ้นใหม่นะครับของด็อกเตอร์เวก้าพังก็ได้นะครับส่วนนี้น่าสนใจเลยแต่ถ้าเอาเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องขอยืนยันก่อนละกันเนาะว่าโมโนสุเกะนั้นยังไม่ได้มีความสามารถมากเพียงพอในการโค่นล้มไคโดมาต่อที่คำถามต่อไปนะครับของคุณน้องอินฟ้ากับน้องอันเอาดีๆผมว่าลูฟี่ไม่ชนะไคโดมันจะดีกับใครก็ได้เหมือนดราก้อนที่โกคูไม่ชนะทุกตัวมันจะดีกว่านะครับถ้าถามนะครับว่าความเก่งส่วนตัวของผมว่าลูฟี่นั้นควรชนะไคโดหรือเปล่าผมโอเคนะจะชนะหรือไม่ชนะก็ได้แต่ขอให้เนื้อเรื่องนั้นสามารถดำเนินได้ต่อไปนะครับว่าลูฟี่นั้นสามารถก้าวไปใกล้เคียงนะครับระดับจักรพรรดิผมโอเคแล้วเพราะผมเนี่ยก็ยังอยากให้นะครับคนระดับจักรพรรดิในเรื่องวันพีซยังเป็นกำแพงชิ้นสำคัญของลูฟี่อยู่เพราะไม่อย่างนั้นลูฟี่มันจะไม่มีศัตรูเลยนะครับเวลาไปต่อกรคนระดับจักรพรรดิคนอื่นนะครับเพื่อไปแย่งชิงสมบัติล้ำค่าก็เลยคิดว่าโอเคลูฟี่ชนะหรือไม่ชนะเนี่ยก็ไม่ค่อยนะครับรู้สึกเป็นปัญหาสักเท่าไหร่สำหรับผมมาต่อที่คำถามต่อไปนะครับของคุณรักที่สุดสุดที่รักซันจิน่าจะมีฮาคิราชันเพราะเป็นเจ้าชายวิลโสมกวินสมกนะครับไม่ใช่วิลโสมกนะครับถามว่าควรมีไหมสำหรับผมก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮาคิราชันนะครับก็เรียกได้ว่าเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองนะฮะในเรื่องวันพีแล้วแต่จริงมันก็พอมีเหตุผลของมันอยู่แต่ถามว่าซันจิอนาคตจะมีเนี่ยผมว่าก็โอเคแหละจะมีนะครับให้บทบาทพี่แกบ้างมาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณสุพรับ ANP ถ้าลูฟี่ใช้ฮาคิราชันก็จะเก็บพวกไคโดได้เยอะอยู่นะแน่นอนครับหากลูฟี่นั้นใช้ฮาคิราชันเก็บพวกไคโดได้เยอะแน่นอนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยอย่างจินเบก็เตือนไว้แหละครับว่าให้ลูฟี่นั้นอย่าไปจัดการเลยพวกลูกกระจอกนะครับหรือลูกน้องของไคโดเดี๋ยวเขานั้นจัดการให้เป็นเพราะว่านะครับต้องการเซฟพลังนะครับของลูฟี่ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ในการต่อกรไคโดคิดดูละกันว่าขนาดเซฟขนาดนี้นะครับยังพ่ายแพ้กับไคโดไปยับแม่ยับเลยนะครับจึงทำให้ถามว่าอนาคตลูฟี่จะใช้ฮาคิราชันนะครับกับลูกน้องไคโดหรือเปล่ามันมีแต่น้อยนะครับเพราะว่าต้องเซฟพลังในการต่อกรกับไคโดมากกว่ามาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณมินตัน16ตอนหลังๆมานี้ไม่มีบทบลูคเลยเนาะบทบลูคไม่ค่อยมีนะครับในภาคนี้เนี่ยโอเคแหละอาจจะมีนะครับในการช่วยโรบินแล้วก็จะมีนะครับที่ทักโซโลแหละครับบอกว่าเนี่ยโซโลเนี่ยใช้ฮาคิราชันด้วยเหรอก็มีแค่นั้นเลยแหละครับบทจิตจังมากเลยนะสำหรับบลูคในภาคนี้แล้วก็มาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณแฟนคลับนับถืออาจารย์นะที่ว่าไคโดแบบไม่ให้ถูกมองว่ากากอ่ะทำให้โหดชนะลูฟี่หลายครั้ง5ก็จริงๆก็ดีนะสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมอยากให้บอสของวันพีซเนี่ยเป็นบอสที่มันแข็งแกร่งจริงๆแบบนี้มันจะยิ่งทำให้เรานะครับเห็นคุณค่าของลูฟี่เวลาที่เขานั้นก้าวขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดก็ถือว่าอาจารย์โอดานั้นเขียนบทวางบทบาทมาได้ดีมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับไคโดเผื่อในภาคนี้เนี่ยไคโดนั้นนะครับอาจจะโชว์โหดให้พวกเราได้เห็นมากกว่านี้นะครับเพิ่มขึ้นไปอีกแน่นอนมาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณภูมินรถวรินฮาคิราชันมีเยอะจังถามว่าแปลกไหมจริงๆก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเนื่องจากว่านะครับปัจจุบันนี้ในเรื่องนะครับดำเนินอยู่ช่วง New World New World นั้นน่ะคนเก่งๆเยอะแยะมากมายเลยและคนยิ่งใหญ่ในเรื่องวันพีซส่วนใหญ่นั้นนะครับก็จะมีฮาคิราชันกันทั้งนั้นก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่หากคนๆนั้นนะครับจะมีฮาคิราชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณมีเอนจิเนียร์ถึงตอนนี้เรียกนามิก็มีพลังใช้โคตรโกงได้กับเขาแล้วเหลือโรบินไม่รู้ดราก้อนสอนอะไรมาบ้างยังไม่เห็นไข้แบบดุๆเลยหมายถึงใช้ใช่ไหมครับโรบินเป็นตัวละครหนึ่งตัวจริงๆเนี่ยมันโหดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละด้วยพลังผลปีศาจของเจ๊แกแต่เนื่องได้ว่านะครับถูกเนิร์ฟนะครับเรื่องพลังไปหน่อยนะครับเราก็เห็นว่าหลายๆครั้งเลยตัวละครนะครับอย่างโรบินนั้นควรจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่ถูกเนิร์ฟไปนะครับบทบาทก็เลยดูจืดจางไปนะครับเหมือนที่พวกเราได้เห็นมาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายแล้วของคุณไม่
เยอะเจ็บมือยามาโตะไม่มีเรือโอขั้นสูงแน่นอนเพราะถอดกุญแจมือไม่ได้แต่ฮาคิราชันนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันอ่ะถูกต้องครับคือยามาโตะเนี่ยไม่น่าจะมีเรือโอขั้นสูงแน่นอนหรือฮาคิขั้นสูงๆเนี่ยไม่มีแน่ๆเนื่องจากว่าไม่สามารถถอดกุญแจมือของตนเองได้นะครับส่วนฮาคิราชันนั้นก็ต้องไปลุ้นอีก1ทีก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนของวันพีชในตอนที่1017นะครับแล้วก็มีถามตอบท้ายคลิปด้วยตามธรรมเนียมนะครับที่พวกเราทำมาและแน่นอนนะครับหากใครเนี่ยแบบว่าอยากจะรับชมคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับส่วนสปอยเต็มเนี่ยก็คงจะมานะครับอีกวันสองวันนี้แน่นอนหากไม่อยากจะพลาดนะครับความสนุกความมันเหล่านี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ของผม Facebook Fanpage แล้วก็ในส่วนแอปBilibili นะครับสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ